ข้างล่างนะครับจะเป็นยาลับนะอันนี้หมายเลข1ถึง9สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็อยู่กับกิจกรรม100ตำรับโอสถนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมหน้าเว็บเห็นว่าแจกไปโมเจมด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็ลองคลิกดูนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะอ๋อโอเคอันนี้เป็นทีเซอร์คุณหมอนะครับส่วนตรงนี้เรามาลองคลิกเพื่อเริ่มกันดูนี้เราก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับนักสมุนไพรกุยถูกเจ้าไล่ไปพักผ่อนแล้วเดี๋ยววันนี้เจ้าได้ยุ่งแน่เจ้านี่คือใครชี้ๆเหรอหลายวันนี้มีคนไข้มารักษาเยอะมากกุยเขาคอยรับคนไข้ให้ฉันจนแทบไม่ได้พักเลยต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงถึงจะช่วยคนไข้ได้มากขึ้นถึงเขาจะบอกว่าไม่อยากพักแต่ฉันก็ไม่เห็นด้วยอยู่ดีน้องงูพูดว่าทำเป็นพูดดีไปเถอะแล้วเจ้าล่ะไม่เป็นไรยาที่ต้องต้มวันนี้ไม่ได้เยอะมากจะปล่อยให้คนไข้เสียเวลารอนานไม่ได้คุณหมอพูดนะครับแต่จะว่าไปบูปูฟาร์มาซีก็น่าจะจ้างเด็กฝึกงานได้แล้วไม่รู้ฉีฉีทำใบปลิวออกมาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวจะไหวไหมเนี่ยตรวจสอบใบสั่งยาต้มโอเคไหมอ่ะฮะใบสั่งยาของลุงเถียนแล้วก็มีอะไรใบสั่งยาของอาจารย์หลู่ใบสั่งยาของผมไม่มั่นใจอ่านชื่อถูกไหมหงโดเหรอแต่คุณหมอใส่ใจนะเนี่ยเขาบอกว่าไม่ชอบยาลดขมใช่ไหมนี่ก็เลยเปลี่ยนไปใช้ของอย่างอื่นมีอะไรหลอกนิดหน่อยด้วยแฮะผักฟื้นไม่เพียงพอปวดเอวโอเคส่วนคุณลุงเถียนเป็นยาช่วยลดไข้เหรอขับพิษในปริมาณที่พอเหมาะลดไข้ขับพิษไปโดนอะไรมาละวะหรือว่าเป็นเนื้อเรื่องนะโอเคทีนี้ของคนสุดท้ายยังไม่ได้ปลดล็อกไปสั่งยาเขาบอกว่าสามารถปลดล็อกได้ด้วยการจับคู่สมุนไพรตามอิสระนี่เราก็จะกดกลับมานะครับคลิกที่กล่องยาโอเคกล่องยาอยู่ฝั่งซ้ายล่างเลือกสมุนไพรอันนี้ให้ลากน่าต้องลองสุ่มโอเคก็คือให้สุ่มใส่ใบสั่งยาใช่ไหมเดี๋ยวเราลองตรงส่วนนี้ก่อนนะมียาเป็นนี้เป็นรากบัวมีดอกไม้แล้วก็หางกิ้งก่าใช่ไหมรากบัวกับดอกไม้มีอยู่อย่างละหนึ่งแล้วก็หางกิ้งก่าสามแล้วนี่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นแชร์กิจกรรมนะครับรากบัวแล้วก็หางกิ้งโกอยู่ไหนอยู่นี่3โอเคยืนยันว่าจะต้มโปปะใส่แล้วถอดได้ไหมเนี่ยอ้าวนำคำใบคือตอนแรกมันยังผิดอยู่ใช่ไหมโอเคทีนี้นะครับตรงส่วนของตรงนี้เนี่ยผมทำการสุ่มแบบให้มันพลาดนะครับแล้วกดแชร์เพื่อรับคำใบ้เนี่ยณตอนนี้คือได้ตรงส่วนของตัวใบสัญญารับแบบที่เป็นสูตรที่ถูกต้องมาทั้งหมดด้วยกันนะครับก็จะเป็นตามนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ทีละอันนะแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่12อันทั้งนี้รู้สึกว่าตรงส่วนของกิจกรรมเนี่ยมันให้เรากดแค่3คนนี้ก็จะได้รับของแล้วนะนี่ก็เริ่มจากฝั่งของคุณลุงนะฮะอันนี้คุณลุงเถียนเมื่อกี้ผมกดไปแล้วนะครับกล่องยาครับดอกบัว2หางกิ้งก่า1
ดูซ้ำนิดนึงนะเพื่อความชัวอ๋อเป็นถังหิงกา2ครับดอกไม้1ถังหิงกา2โอเคโอเคเกือบแล้วอ่ะมาในยาของลุงเถียนนี่ไปที่ของคนที่2นะครับก็จะเป็นของอาจารย์หลู่นี่จะเยอะนิดนึงอือหือโอเคมีดอกที่เป็นไอตัวนี้อันนึงมีที่เป็นลูกไฟอยู่ไหนเนี่ยอันนึงอ่ะเดี๋ยวเราทำไปดูไปนะฮะการพลาดจะหลูแล้วก็มีก้อนๆ อะไรสักอย่างอยู่2กับดอกไม้ฉีฉีก้อนก้อนก่อนดอกไม้ก่อนก็ได้ดอกไม้ฉีฉีใช่ไหมแล้วก็ก้อน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 อยู่นี่โอเคนี่นะยาทาสำหรับกล้ามเนื้อและกระดูกของอาจารย์หลู่เราเช็คใบสั่งยาต่อนะครับทีนี้ไปต่อเป็นของเด็กคนนี้เดี๋ยวนะผลไม้ดอกไม้ฟ้าหางกิ้งก่าแล้วก็อะไรอีกอันหนึ่งซินนามอนก็ถ้าใครที่ดูตามมากดพอสแล้วก็ดูสูตรนะนี่ก็จะได้เล่นง่ายๆกันนะแต่นี่ผมจะเก็บพาร์ทของตัวฟู้ดเทรดนะฮะที่เป็นแบบพวกว่าผสมมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะน้ำยาน้ำเหรอบำรุงลมปราณโอเคนี่ไงรับของได้แล้วนี่ก็รางวัลจะถูกส่งเข้าเกมอยู่ที่40ประวัติเจมนี่ผมจะไปต่อนะครับมีใบสั่งยารับของใครบ้างละวะดอกไม้2กาสลี่เหรอไม้ขาว2อันนี้1โอเคมาดูกันนะว่าเป็นยาของใครของเฉินเหอนะฮะซุปสมุนไพรเย็นนี่เหมือนเป็นสูตรอาหารเลยนะนี่นะไปต่อครับใบสั่งยารับ2ซินนามอนฮะผลไม้ดอกไม้ขาวดอกไม้ม่วงใช่ไหมซินนามอนผลไม้ดอกไม้ขาวแล้วก็ดอกไม้ม่วง2อันโอเคนี่แยมเหรอของเซียงหลิงนะครับเป็นเครื่องดื่มบำรุงกระเพาะอาหารมีการใส่กระดิ่งด้วยนะนี่นะโอเคไปต่อที่ใบสั่งยารับที่3มีให้เอาไข่มุกบดด้วยแล้วก็มีถั่วนะอันนี้สูตรง่ายหน่อยเป็นถั่ว4ไข่มุก1ครีมบำรุงหน้าของยุนจินนี่มันอะไรกันเนี่ยใบสั่งยารับที่3นะครับอันนี้ของยุนจินนะ อันนี้ชื่อน้องงูนะครับเขาบอกว่าก็ชอบฟังงิ้วมากเหมือนกันไปต่อมิ้น2ดอกไม้ขาว2แล้วก็ก้อนฟ้า1
มิ้นสองดอกไม้สองก้อนสีฟ้าก้อนฟ้าเนี่ยนี่ของเคอร์ชิงเป็นครีมหอมเรียกความสดชื่นอู้สาวๆมาสั่งยาเยอะนะเนี่ยใบสั่งยาลับที่5มีดอกบัว2มิ้น2ผลไม้1โอเคดอกบัว2มิ้น2ผลไม้1โบอู้ของซินหยางเป็นยาอมที่จำเป็นในการแสดงนี่นะทีนี้ใบสั่งยาลับที่6เดี๋ยวเอาทีละ2อันแล้วกันนะผมจะได้ไม่กดผิดดอกไม้ม่วงกับถั่วดอกไม้ม่วง1ถั่ว1แล้วก็อะไรอีกเป็นตัวส่วนของต้นนี้แล้วก็มิ้นโอเคเราจะเรียกมันว่าอะไรดีเนี่ยนี่อันนี้แล้วก็มิ้นโป๊ะมาโป๊ะยาอมยาสงบใจสำหรับเซียวเหรอเฮ้อ๋อเขาอยากพยายามช่วยเซียวนะฮะไปต่ออู้สูตรแปลกๆแล้วเนี่ยหางกิ้งกา3แล้วก็ดอกไม้2ของใครวะหางกิ้งกา3 1 2ของเย่หลานเป็นยารักษาบาดแผลยาเพียบไม้ฟ้าไม้ม่วงอย่างละ2แล้วก็ไม้ขาว1โอเคดอกไม้ฟ้าดอกไม้ม่วงอย่างละ2แล้วก็ไม้ขาว1ของนิ้งกวงน้ำค้างบุปผาบำรุงผิวนี่สาวๆมาสั่งของแบบเยอะมากเลยนะมิ้นสองหางกิ้งกา1กบด้วยเหรอแล้วก็อะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ไม่คุ้นสักเท่าไหร่เอามิ้นก่อนมิ้นสองหางกิ้งกา1อันนี้1แล้วก็กบโบยาลับอันสุดท้ายแล้วน่าจะนะ นี่มันอะไรเนี่ยยาไล่แมลงเหรอสำหรับหยางเฟยโอเคครบแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นสูตรนะ3คนแรกนี่จะเป็นยาปกตินี่ก็ผมจะพลิกให้ดูเร็วๆนะแล้วก็ข้างล่างนะครับจะเป็นยาลับนะอันนี้หมายเลข1ถึง9รวมๆแล้วมี12อันนะครับอันที่1ของเฉินเหออันที่2ของเซียงหลิงอันที่3ครับของยุนจินอันที่4เคอร์ชิงอันที่5ของซินหยางอันที่6ของเซียวอันที่7ของเย่หลานอันที่8ของหนิงกวงและอันที่9นะครับจะเป็นของหยางเฟยก็จะเป็นตามนี้นะฮะยังไงคลิปนี้ก็น่าจะแค่นี้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันนะครับ